สวัสดีครับโจทย์วันนี้นะครับเราจะใช้ VLOOKUP ในการจับผิดข้อมูลนะครับเปรียบเทียบระหว่างข้อมูลของไฟล์หนึ่งชีตหนึ่งนะครับกับอีกชีตหนึ่งนะครับก็ที่มาของข้อมูลนี้ก็เกิดจากการที่มีนักเรียนนะครับที่เคยเรียนกับผมนี่แหละนะครับเรียนจบแล้วก็ไปทำงานนะครับหลังไมค์เข้ามาถามกันว่าเอ๊ะถ้าเจออย่างนี้ทำยังไงดีเรามาดูกันเลยนะครับเราจะใช้อะไรในการจัดการเรื่องการจับผิดข้อมูลแบบนี้นะครับจับผิดอะไรกันวันนี้นะครับสถานการณ์คือนะครับนี่เรามีชีตแรกเป็นชีตที่เรียกว่าเป็นชีตเซนต์นะครับเหมือนกับเป็นการสั่งสินค้านะครับเป็นการแพลนการผลิตไว้สินค้า A B C ไล่ไปเรื่อยนะครับไปจบที่สินค้า T นะครับก็20รายการใช่ไหมครับ20รายการแล้วก็เป็นข้อมูลของเดือนแจนยาวไปถึงออกัสนะครับแล้วก็มีตัวเลขนะครับก็คือนี่เป็นโจทย์ว่าเราส่งข้อมูลไปให้ผู้ผลิตแล้วนะครับปรากฏว่านะครับสรุปในถึงเดือนออกัสผู้ผลิตเราส่งข้อมูลกลับมานะครับหน้าตาแบบนี้เลยนะครับนี่มี20รายการเท่ากันเลยนะครับแล้วก็มีตัวเลขต่างๆนะครับแต่เมื่อดูไปนะครับไล่ลงไปเรื่อยๆหาสินค้าอันนี้มีสินค้า V นะครับ V นี่ไม่อยู่ในตารางของเรานะครับเห็นไหมครับเราจบแค่ T แต่นี่มี V ด้วยแล้ว V มาแทรกตรงนี้นะครับเริ่มเกิดอาการไม่มั่นใจนะครับว่าจะซัพพลายเออร์ของเราเนี่ยนะครับผู้ผลิตเราเนี่ยนะครับทำไฟล์ตามที่เราส่งให้หรือเปล่านะครับเมื่อเช็คไปเช็คมาปรากฏว่ามาเจอสินค้า J เอาเฮ้ยตกลงมาอยู่ข้างล่างนี่ทำไม J ไม่อยู่ข้างบนนะตกอยู่ข้างล่างปรากฏว่าทำให้เข้าใจว่าตารางเนี่ยไม่ใช่ตารางเดิมแล้วนะครับกลายเป็นว่ามีการลำดับนะครับรายการสินค้าเข้าไปใหม่นะครับเป็นเรื่องนั้นนะครับนอกนั้นนะครับสังเกตดูนะครับว่างานของเรานี่จบที่รายการสินค้า T นะครับแต่ว่าพอมาดูในรายละเอียดแล้วมีสินค้า U U ที่นี่นะครับแล้วก็มี V ด้วยนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าเอ้ามีรายการไม่ตรงกันด้วยเราจะตรวจสอบยังไงครับว่าสินค้าเนี่ยนะครับสรุปแล้วซัพพลายเออร์ของเราผลิตอะไรให้เราบ้างแล้วก็มีความต่างกันของอะไรบ้างนะครับเอาล่ะนะครับในการทำงานประเภทนี้นะครับการจะเอาตามาตรวจดูสินค้านี่กรณีนี้เรามีแค่20รายการนะครับถ้าสินค้ามีเป็นพันรายการเนี่ยก็คงไม่ไหวถูกไหมครับฉะนั้นเรามาดูนะครับวันนี้เราจะทำยังไงบ้างนะครับเทคนิคแรกนะครับผมแนะนำว่าถ้าเจออย่างนี้เลยนะครับให้เอารายการสินค้านะครับมาเรียงต่อกันนะครับเราสร้าง unique list ขึ้นมาใหม่เพื่อเป็นลิสต์รายการสินค้าของเรานะครับว่าแล้วนะครับผมก็เปิดชีตใหม่1ชีตนะครับตั้งชื่อชีตว่าเป็น compare นะครับเป็นการเปรียบเทียบกันของระหว่างข้อมูลของเรานะครับแล้วเราก็ไปหยิบรายการสินค้ามาเลยนะครับสินค้าชุดแรกมาจากเซนต์ถูกไหมครับเซนต์ก็คือรายการสั่งของเรานี่แหละนะครับแล้วก็เพสลงไปนะครับปึ๊บนะครับได้รายการสินค้ามาแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็ไปหยิบรายการสินค้าที่ซัพพลายเออร์ส่งมาให้เราเลยนะครับหยิบมาต่อกันนะครับCtrl C มานะครับแล้วมาต่อกันที่ compare เลยนะ Ctrl V นะครับเอาละเราก็ได้สินค้าลิสต์รายการสินค้า2รายการมาต่อกันแล้วนะครับจากนั้นนะครับเราก็สร้าง unique list นะครับโดยการลากพื้นที่นะครับไปที่เมนู data นะครับแล้วก็ remove duplicate ซะนะครับโดยใช้ทั้ง material แล้วก็ material description นี่แหละนะครับเป็นตัวกำหนดในการที่จะ remove duplicate นะครับกด OK ปึ๊บนะครับเมนูนี้ก็จะบอกว่ามี18รายการที่ duplicate นั่นก็คือแสดงว่าใน20รายการที่เราส่งให้ supplier นะครับ supplier ทำรายการซ้ำกลับมาให้เราเนี่ยนะครับเพียงแค่18รายการนะครับแปลว่ามีอีกบางรายการที่เป็นรายการใหม่ละเอาละนะครับเราดูต่อไปนะครับเราได้ลิสต์แล้วนะครับตอนนี้เราก็ได้ลิสต์คราวนี้นะครับเราดูต่อไปผมก็ insert 1 row ขึ้นมานะครับแล้วก็บอกว่าคอลัมน์เนี้ยผม copy เอา period ของข้อมูลที่ผมส่งให้เขามาใช้ Ctrl C เลยนะครับวางไว้ที่ compare นะครับนี่นะครับแล้วผมก็ใส่สีเอาไว้บอกว่าพื้นที่สีเหลืองเนี่ยนะครับเป็นพื้นที่ที่ผมสั่งเข้าไปฉะนั้นคอลัมน์ตัวเนี้ยนะครับผมใส่คำว่า sendนะครับ Control Enter นะครับใส่ข้อมูล Send เข้าไปนะครับแล้วตรงนี้ผมก็จะดึงข้อมูลของสิ่งที่เป็นตัวที่ Receive เข้ามาใส่แทนแล้วผมใส่ Header นะครับเป็นสีอื่นนะครับใส่เป็นสีฟ้านะครับ
ตัวนี้ก็ตั้งชื่อว่าเป็นอะไรดีครับเป็นตัว receive แล้วกัน CEIVE นะครับเป็น receive แล้วก็อ่าทัวทีครับจริงๆต้องเขียนอย่างนี้อ่านะครับ receive แล้วสุดท้ายในบล็อกสุดท้ายนะครับผมก็เขียนว่าเป็นการ compare นะครับ compare ก็คือเปรียบเทียบกันนี่แหละนะครับใช้สีผมใช้สีนี้แล้วกันนะครับสีนี้เพื่อบอกการ compare นะครับเอาล่ะตัวนี้เป็นคำว่า compare ของการเปรียบเทียบนะครับนั่นคือเรากำลังจะหยิบข้อมูลทุกอย่างมาเปรียบเทียบกันบนกระดานเดียวนะครับในกระดานที่ชื่อว่า compare นะครับและสูตรที่เราใช้ในการดึงข้อมูลนะครับเราใช้ VLOOKUP นะครับอันนี้ผมก็เขียน VLOOKUP แบบธรรมดานะครับเขียนให้สำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดใช้กันนะครับฉะนั้นผมก็เขียนง่ายๆแบบนี้นะครับเขียนสูตรไม่ให้มันยากมากนะครับก็เขียนเป็นนะครับ VLOOKUP นะครับแล้วก็คลิกที่นี่นะครับ A3 ใส่สตริง F4 ไว้3ครั้งนะครับ A3 แล้วผมไป LOOKUP ของ Sheet Send ขึ้นมาก่อนนะครับ LOOKUP Sheet Send นะครับนะครับกด F4 ล็อกตรึงเซลล์ไว้หมดเลยนะครับแล้วหยิบข้อมูลของแจนอยู่ในคอลัมน์อินเด็กซ์ที่1 2 3นะครับตอบ3คอลัมน์อินเด็กซ์3แล้วก็แบบ exact match ตอบ enter ได้0มานะครับจากนั้นผมก็ copy สูตรไปทางขวานะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับจากคอลัมน์ที่3เป็น4นะครับเพราะว่าข้อมูลเดือนเฟบมันเป็น4เป็น5นะครับเป็น6นะครับจริงๆแล้วมีวิธีที่สะดวกกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมทำให้คนที่ใช้มือใหม่หัดใช้นะครับใช้จากสิ่งที่เราเรียนมานะครับไปที่9แล้วก็ไปที่10นะครับเช็คนิดนึงนะครับเช็คตรงนี้นะครับว่าเป็น3นะครับลองดูตัวเลขคอลัมน์อินเด็กซ์นะครับ3แล้วก็4 5 6 7 8 9 10อ้าวละนะครับ10คอลัมน์ว่าแล้วเราก็ลากพื้นที่ลงไปเลยครับจนสุดตารางใหม่ของเรานะครับแล้วก็สังเกตนะครับสังเกตว่าตัวข้อมูลที่หลงมานะครับที่เป็น n ทับ a แปลว่าอะไรครับถือว่าเป็นข้อมูลใหม่จากนะครับ sheet receive นะครับเพราะเราหาใน sheet send ไม่เจอถูกไหมครับนั่นคือ supplier ได้แทรกนะครับได้ใส่สินค้ารายการอื่นๆที่เราไม่ได้สั่งเข้ามาให้เราด้วยนะครับ2รายการนะครับเพราะ N ทับ A เจอแค่2รายการเห็นไหมครับนะครับแปลว่าสินค้าเริ่มมีการสอดไส้แล้วนะครับจากนั้นนะครับเราเช็คต่อไปนะครับเราก็จะเช็คเหมือนกันว่ารายการ receive เนี่ยจำนวนส่งให้เราตรงหรือเปล่านะครับตรงหรือเปล่าว่าแล้วเราก็ตรวจสอบนะครับด้วยการ VLOOKUP เหมือนกันนะครับ VLOOKUPนะครับ VLOOKUP นะครับ LOOKUP รายการสินค้านะครับที่ A3 กด F4 ไป3ครั้งนะครับ A3 และจากนั้นเราก็ไปตรึงเซลล์ไปลากพื้นที่ของการ VLOOKUP ของเรานะครับแล้วก็กด F4 1ครั้งนะครับเหมือนกันเลยนะครับคอลัมน์เป็นคอลัมน์ที่3แล้วก็ exact match เป็น0 enter เลยนะครับเราได้ข้อมูลของการ receive แล้วนะครับลากสูตรไปทางขวานะครับล่างสุดทางขวาคอลัมน์ของเราจาก3อันนี้ก็ต้องเปลี่ยนเป็น4ถูกไหมครับว่าแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนนะครับ4 5นะครับใครแม่นๆแล้วนะครับก็สามารถใช้สูตรแมทเข้ามาแทนเลขตรงนี้นะครับก็จะทำให้เราทำข้อมูลเราได้อย่างไดนามิกนะครับล่างสุดทีเดียวจบเลยนะครับไม่ต้องมาคอยแก้เลขอย่างนี้นะครับแต่ว่าเอาละนะครับผมถือว่าสอนสำหรับ Excel มือใหม่ของเรานะครับเรียนไปแล้วเอาไปทำงานได้อย่างไรบ้างใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็น8อันนี้น่าจะเป็น9คอลัมน์อินเด็กซ์ที่9นะครับแล้วก็อันนี้เป็นคอลัมน์อินเด็กซ์ที่10นะครับ Enter นะครับตรวจสอบนะครับกดลูกศรขวาเลื่อนเซลล์3กลายเป็น4 4กลายเป็น5 5กลายเป็น6 6กลายเป็น7 7กลายเป็น8 8กลายเป็น9 9กลายเป็น10โอเคถูกต้องนะครับว่าแล้วก็ลากพื้นที่สูตรเราถูกแล้วนะครับก็ copy ลงข้างล่างได้เลยนะครับแล้วก็ลากลงไปแล้วก็เจอว่าอ้าว
สินค้าเจเนี่ยสินค้ารายการเบอร์8เนี่ยนะครับฉันสั่งไปนี่นาสินค้าชื่อ F ปรากฏว่าไม่มีในรายการของ Receive เลยนะครับขึ้น N ทับ A ว่าหาไม่เจอในรายการของ Receive นี่นะครับไม่เจอในรายการของ Receive แล้วก็นี่อีกตัวหนึ่งนะครับนี่ตัวนี้นะครับสินค้า K นะครับเราสั่งไปแต่ก็ไม่มีมาให้เหมือนกันนะครับไม่บอกอะไรมาหาไม่เจอเลยในตารางของเขานะครับเป็นไปได้ว่าเขาส่งหรือว่าไม่ส่งก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ดูต่อไปนะครับสินค้ารายการ23และ24เนี่ยนะครับบอกว่าเป็นรายการของที่เราสั่งไปจากชีสเซนต์นะครับแต่ปรากฏว่าพอมา Receive นะครับในเซนต์ไม่มีแต่มาเจอใน Receive เห็นไหมครับแปลว่ารายการไม่ตรงกันละนะครับลองเช็คดูสิว่าจำนวนตรงกันไหมว่าแล้วนะครับก็เช็คเลยว่านะครับผมก็เช็คว่าที่รายการของรายการสินค้า A เนี่ย Product A นะครับที่เดือนแจนผมสั่งไปเป็น0มันเท่ากับสิ่งที่ซัพพลายเออร์เราส่งมาในชีท Receive เดือนแจนหรือเปล่านะครับว่าแล้วก็คลิกเท่ากับกันเอาไว้นะครับถ้ามันตรงกันหรือว่าข้อมูลซัพพลายเออร์ทำได้ตามที่เราสั่งจริงแล้วเราก็มันจะขึ้น True ครับนะครับลองลากดูปรื้บขึ้น True หมดเลยนะครับอ้าวล่ะครับตัวนี้ขึ้น error แล้วแปลว่าข้อมูลไม่ตรงกันแล้วแน่นอนนะครับแล้วก็นี่เป็น true นะครับลองลากต่อไปนะครับปึ๊บมี fault ละนะครับมี fault แล้วมี fault แล้วด้วยนะครับลองดูซิว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละนะครับมันดูยากนะครับว่าแล้วผมก็ใช้ conditional format สักทีหนึ่งนะครับเพื่อตรวจสอบดูนะครับว่าแล้วไป conditional format นะครับผมก็ให้เขาไปนะครับnew rule นะครับแล้วก็บอกว่านี่นะครับผมก็จะว่าเซลล์นี้นะครับกด F4 ไปนะครับเซลล์นี้เท่ากับ FALSE นะครับเท่ากับ false ผมจะ format นะครับแล้วก็ format ให้ใส่สีเข้าไปถ้ามัน false แล้วก็ผมจะใส่สีแดงเข้าไปนะครับกดโอเคนะครับแล้วก็กดโอเคเลยนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับก็จะเห็นว่านะครับตัวเลขที่ได้มานะครับนี่เราสั่งสินค้า false คือส่งมาไม่ตรงจำนวนของเรานะครับดูจาก J นะครับ J เราสั่งไป0หมดเลยนะครับแต่ทำตัวเลขมาให้เราแปลว่าอยู่ๆก็ส่งตัวเลขรายการสินค้า J มาให้เรานะครับแล้วก็ทำให้เราเช็คได้ว่ามี false เห็นไหมครับแล้วก็รายการสินค้านี้ด้วยรายการสินค้าอะไรเนี่ยนะครับเราสั่งไปเราสั่งเป็น0หมดเลยนะครับสั่งเป็น0หมดเลยแต่ก็ส่งมาให้เรา 2,000 เอ๊ะแอบส่งอะไรมาให้เราหรือเปล่านะครับก็สรุปเลยนะครับว่าเราสามารถใช้ VLOOKUP นะครับในการจับผิดข้อมูลของเรานะครับโดยการดึงข้อมูลทุกอย่างเข้าไว้ในตารางเดียวกันนะครับแล้วก็เอามาเปรียบเทียบกันอย่างนี้เลยนะครับช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นการประยุกต์นะครับใช้ฟังก์ชัน VLOOKUP นะครับเรียนไปแล้วเนาะลุคอัพหาข้อมูลมานะครับแต่ในการทำงานจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการประยุกต์กันถูกไหมครับเอาล่ะนะครับวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับผมหวังว่าคำถามของเพื่อนที่ถามเข้ามานะครับหลังไมค์น่าจะมีประโยชน์สำหรับทุกคนไม่มากก็น้อยนะครับเจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ